วันนี้เนี่ยมีกิจกรรมพิเศษมาชวนกันค่ะกิ่งก็จะมาชวนทุกคนนะคะมาเรียนร้องเพลงกันนะคะกับ English Camp นะคะที่ G Vocal Studio นะคะแล้วก็กำลังจะเริ่มงานแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันว่าภาษาอังกฤษกับการร้องเพลงเนี่ยถึงมารวมกันได้ยังไงแล้วก็มีความสำคัญมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูในงานกันว่ามีอะไรบ้างค่ะก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องรายละเอียดว่าเอ๊ะเป็นยังไงคะเป็นมายังไง English Camp คืออะไรนะคะการเตรียมความพร้อมคืออะไรนะคะวันนี้นะคะกรามมี่วอคอลนะคะมีโชว์พิเศษนะคะ1โชว์นะคะครับเพลงนี้นะคะชื่อเพลง Speechless นะคะจากลีดี้กาก้าแต่วันนี้นะคะจะมาร้องโดยน้องควินนะคะค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ I can't believe what you said to English Camp นะครับก็คือคอนเซ็ปต์มันคือ learn how to speak English through music and song คือแปลว่าฝึกการพูดภาษาอังกฤษจากการที่เราใช้ดนตรีแล้วก็การร้องเพลงมาช่วยเป็นมายังไงทำไมเราถึงต้องมี English Camp นะครับอ๋อเรื่องของเรื่องนี่คือว่าคือโรงเรียน Grammy Vocal Studio ของเราเนี่ยครับเรามีสอนทั้ง2ภาษาอยู่แล้วซึ่งตอนแรกเนี่ยไอ้โปรแกรมภาษาอังกฤษเนี่ยจะสอนกับสำหรับเด็กที่เป็นพูดภาษาอังกฤษเด็กที่เรียนอินเตอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาสักประมาณช่วงใกล้จะไปเทิร์นเจ๊ก็คิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ควรจะต้องฝึกภาษาอังกฤษอ่ะควรจะต้องเป็นเด็กไทยมากกว่าเพราะว่าเขาจะได้พูดเก่งขึ้นแล้วก็เมื่อวันก่อนไปอ่านหนังสือพิมพ์แล้วไปเจอเขาบอกว่าใน AEC เนี่ยประเทศไทยเนี่ยภาษาอังกฤษเราเนี่ยอ่อนอยู่ท้ายๆแล้วก็เราไม่ได้แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นมาคือกำลังจะบอกว่าคือสร้างสิ่งแวดล้อมให้น้องได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษใช่เพราะว่าครูเจอ่านรีเสิร์ชนะครับหลายมาจากหลายที่นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าดนตรีเนี่ยมันมีส่วนช่วยเรื่องภาษามากๆเพราะว่ามันทำให้สมองเราจำได้ดีแล้วก็นอกจากว่าจะจำว่าพูดยังไงแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราจำว่าโทนความสูงต่ำของเสียงของการออกคำเป็นยังไงบ้างก็คือมันจะมีส่วนช่วยครับครับนั่นแสดงว่าที่เน้นไปที่เด็กเพราะเด็กๆก็กำลังจำเป็นวัยกำลังจำใช่ครับผมเป็นวัยกำลังเรียนรู้ด้วยI'm not afraid to die.
LG member นะคะ Bambi The Star 9ค่ะกิ่งเหมือนแพรค่ะแฟมสุภัชยาค่ะข้าวโพดณัฐาค่ะก็วันนี้นะคะเราก็มาเชิญชวนน้องๆนะคะให้มาเรียนภาษาอังกฤษกันเนาะนะคะก็จะมีเรียนร้องเพลงแล้วก็เป็น English Camp ด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษในการร้องเพลงกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็เป็นแคมป์เดอะสตาร์นะคะเตรียมความพร้อมในการออดิชั่นเฟรมก็ผ่านมาแล้วบัมมี่ก็ผ่านมาแล้วใช่ค่ะซึ่งบอกนะคะว่าคือมันสำคัญมากๆที่เราจะเตรียมความพร้อมแล้วก็กล้าแสดงออกมาเนี่ยก่อนที่เราจะไปประกวดจริงนะคะเหมือนกับเราได้ซ้อมก่อนเนาะซ้อมก่อนลงสนามจริงแล้วก็มีโค้ชส่วนตัวด้วยนะคะก็ช่วยเลือกเพลงด้วยเนาะว่าแบบเพลงไหนเหมาะกับเราถ้าเราแบบว่าเต้นได้ก็อาจจะแบบเพลงเต้นด้วยเพลงชาด้วยหรือว่าเพลงแบบร้องแบบโหอลังการมากก็จะคุณครูก็จะแนะนำให้เหมือนกับเพิ่มความมั่นใจให้เรานั่นเองเนี่ย2คอร์สนี้นะคะก็เป็นคอร์สที่จะช่วยพัฒนาในเรื่องของการร้องได้อย่างเต็มที่เลยนะคะก็มาลงเรียนกันเยอะๆนะคะค่ะพี่กิ่งมีอะไรฝากน้องๆไหมคะก็ฝากนะคะก็อยากจะฝากให้น้องๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ละกันเนาะอย่าง3คนนี้ก็คือเป็นลูกศิษย์ของที่นี่เลยนะคะก็จะเห็นตัวอย่างของพี่ๆกันไปแล้วว่าร้องเพลงเก่งกันมากเลยนะคะแล้วก็อย่างนึงเนี่ย English Camp เนี่ยนะคะสำคัญมากเพราะว่ากำลังที่จะใกล้เข้าสู่ AEC แล้วเราก็จะได้ใช้ภาษาอังกฤษกันแบบเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษแบบไม่น่าเบื่อเหมือนหลักสูตรอื่นๆทั่วๆไปที่แบบเราเรียนกันไปแล้วเราก็แบบอาจจะเหมือนแบบเข้าไปนั่งง่วงในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการที่เรียนร้องเพลงไปด้วยดีกว่านะคะสวัสดีชาวจีมเมมเบอร์ทุกคนนะครับก็สำหรับงานแถลงข่าวแคมป์เดือนตุลาภาษาอังกฤษกับเต็มความพร้อมออดิชั่นก็ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างมีความสนุกมากครับแล้วก็สำหรับคอร์สในเดือนตุลาคมนะครับคุณเจก็จะมีคลาสที่จะเป็นสิ่งว่าเรียนภาษาอังกฤษผ่านการร้องเพลงนะครับผมสำหรับเด็กอายุ6ถึง13ปีนะครับก็ฝึกร้องเพลงฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับแบบเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่นะครับที่จะทำให้เราสร้างความรักในการพูดภาษาอังกฤษแล้วก็รักในเสียงดนตรีไปพร้อมๆกันครับผม So you want to talk a little bit on like your experience studying with me andSo pretty much I study mainly English and even Chinese music with Jay, and he pretty much teaches me from not just technicality of the song, but you know, the way you should sing it and the message that you should convey when you're singing. So yeah, I learned a lot and I'm just so happy to learn with Jay. Like, I don't know what I'll do without him, but he's like pretty much the best teacher that I've ever been to. So yes, so gratefulของมานะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เรียนกับครูเจเพราะว่าครูเจเป็นครูที่เข้าใจในเพลงมากๆเลยค่ะแล้วก็สอนให้มายเข้าใจเนื้อเพลงทุกครั้งที่ร้องเพราะปกติเวลาร้องเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะก็จะมีสำนวนภาษาอังกฤษบางคำที่มายก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าครูเจเขาอธิบายให้มายฟังทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ได้เรียนเทคนิคใหม่ๆแล้วก็เรียนเกี่ยวกับเรื่อง acting เวลาเรียนเพลงเกี่ยวกับ musical ค่ะอย่างเพลงเมื่อกี้เป็นต้นค่ะสำหรับน้องที่อยากจะมาเรียนนะครับครูเจคิดว่าพกใจมาแล้วก็ความมั่นใจแล้วก็ความอยากที่เราจะฝึกพัฒนาตัวเองแค่นี้ก็พร้อมแล้วครับผมก็เดือนตุลานี้นะครับก็ปิดเทอมนะครับมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับเด็กเล็กก็มาเรียนร้องเพลงพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับอายุ14ขึ้นไปนะครับก็สามารถมาเตรียมความพร้อมเพื่อจะออดิชั่นได้นะครับผมแล้วก็ดีกว่าไปเดินห้างเล่นเกมอะไรครับคืออย่างนี้กลับมาจะได้มีอะไรกลับไปพัฒนาตัวเองได้ครับ